กับ JStarCat Tiptic ในสัปดาห์นี้นะครับจะมาแนะนำคำสั่งที่เรียกว่าเป็นคำสั่งพิเศษช่วยในการ Purge File นะครับบริษัทที่ทำงานทางด้านก่อสร้างนะครับหรือว่าสถาปัตย์ก็จะพบกับไฟล์งานที่ค่อนข้างใหญ่นะครับหรือบางไฟล์ก็มีดีเทลค่อนข้างเยอะทำให้ไฟล์งานเนี่ยมันมีขนาดมีไซส์นะครับที่ค่อนข้างใหญ่เราจะใช้คำสั่ง purge นะครับในการล้างการตั้งค่าล้างพวกบล็อกล้างพวก annotation ต่างๆเพื่อให้ไฟล์นั้นเล็กลงทีนี้การ purge เนี่ยโดยปกติเราก็ purge พอเปิดไฟล์แล้วก็ purge ใช่ไหมครับเปิด1ไฟล์เปิด1ครั้งเปิด1ไฟล์เปิด1ครั้งจะมีคำสั่งพิเศษครับที่ช่วยให้การ purge เร็วกว่านั้นคำสั่งนั้นจะชื่อว่า bash purge นะครับนี่ตัวนี้เลยนะครับ bash purge ตัวนี้นะครับก็จะอยู่ที่ express นะครับเลือกที่ drawing tool นะครับเลือกที่ bash purge ตัวนี้นะครับยกตัวอย่างนะครับผมอาจจะมี folder นี่นะครับตัวนี้ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 11.7 เมกนะครับก็มีประมาณ20ไฟล์งานนะครับผมก็เลือกที่คำสั่งนะครับ bash purge นะครับเจ้า bash purge นี้ครับตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะเลือกได้มากกว่า1ไฟล์งานฉะนั้นเราจะเปิดไฟล์ไหนบ้างเนี่ยเลือกเข้ามาเลยครับผมวิธีการเลือกก็แน่นอนครับ add fileอันนี้นะครับผมก็เลือกทั้งหมดเลยนะครับ open ประมาณ20ไฟล์นะครับจากนั้นนะครับผมก็เลือกที่ select all นะครับแล้วก็ start purge ครับผมโปรแกรมก็จะไล่ purge ไปทีละไฟล์งานทีละไฟล์งานจนครบนะครับการ purge ก็จะทำให้ไฟล์นั้นเล็กลงนะครับผมว่าเหมาะกับก่อนที่เราจะส่งต่อให้กับบริษัทอื่นนะครับก่อนที่เราจะส่งต่อให้กับผู้รับเหมานะครับถ้าเราเป็นดีไซเนอร์นะส่งสามารถที่จะแบบpurge file นะครับแล้วก็ให้เขาทำงานต่อไปได้นะครับโอเคตัวนี้จะขึ้นที่ state นะครับจะขึ้นว่า success นะครับ success หมดแล้วก็มี log ให้เราอ่านนะครับว่าไฟล์งานที่เรา purge ไปนะครับอยู่ที่ตรงไหนบ้าง นะครับแล้วก็ใช้เวลาเท่าไหร่นะครับแล้วก็ปิดไปนะครับไปดูที่ไฟล์งานอีกครั้งหนึ่งนะครับจากเมื่อสักครู่นะครับประมาณ 11.7 เมกนะครับอันนี้ก็ไซส์ก็จะเหลือประมาณ 10.2 เมกนั่นเองนะครับอันนี้ก็ช่วยให้ไฟล์นั้นเล็กลงแล้วก็โล่งมากขึ้นนะครับทำงานต่อก็ไม่มีปัญหาอะไรอยู่ที่ Express นะครับเลือกที่ Drawing Tool แล้วก็เลือกที่ Bash Purge นั่นเองพบกันใหม่กับทิปๆในสัปดาห์ถัดไปสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ